this is the standard podcast step life training guide for your first half marathon mm -hmm. presented by krung thai axa Know no you care so the step life training guide for your first half marathon พอดแคสต์สำหรับนักวิ่งที่อยากจะเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองโดยเป้าหมายที่ไกลามากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการพิชิตฮาบมาราธอนแรกให้สําเร็จนะครับเหมือนเช่นเคยอยู่กับผมตาพี่ภูพุพ่มแก้วกล้าครับแล้ววันนี้พี่เปาอิทธิพลไม่อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้หมอเมแพทย์หญิงสมิตดาสังคโพนักวิ่งดีกรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวเวชาศาสตร์ฟื้นฟูคุณหมอจอมจิม้ม <laughs> หรือว่าเอากล้ามเนื้อกลับคืนมาให้อยู่กับเราแล้วสวัสดีคุณหมอเมย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่เหลือกันสองคนเนาะ,อะสองคนก็คุยได้ได้ได้เพราะว่าผมว่าวันนี้เนี่ยมันเหมาะกับคุณหมอมากๆาเพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของทริคหรือว่าทิปส์ดีๆสําหรับวันแข่งอ่าวันแข่งเนี่ยเป็นวันสําคัญที่สุดแล้วซ้อมมาขนาดไหนถ้ามาตายอาวันแข่งมันก็จบถูก<ม>ไหมครับ ทําให้ย้อนนึกถึงสมัยเป็นเด็กนักเรียนที่อ่านหนังสือมาแทบตายจนถึงวันสอบเหมือนวันที่สอบเข้าอะ่ะท้องเสียป่วยมหมดกันง,งั้นวันเนี้ยวันแข่งคือวันที่พวกเราเหล่า21เคแรกเนี่ยค่ะอคอจะมามาเจอกันแล้วก็จะออกมาวิ่งอย่างเรียกว่า,ต,าตั้งใจงใช่ที่เราซ้อมกันมาที่เราอุตส่าห์ฟังกันมาตลอด สิกว่า EP พี EP. ครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากดังนั้นเราจะมาพูดถึงท i ิปส์ดีๆทริคสดีๆสำหรับวันแข่งกันนะครับวันแข่งเป็นวันสำคัญยิ่งถ้าลงวิ่งระยะไกลบวกกับความเป็นครั้งแรกมันยิ่งตื่นเต้นทำนูน่นทำนี่ไม่ถูกทำนูน่นทำนี่ผิดไปหมด ลนตื่นเต้นเพราะฉะนั้น Tips and Tricks วันนี้ที่เราจะแนะนำรับรองว่าจะทำให้คุณดูโปรขึ้นดูคูลขึ้นดูนิ่งขึ้นเราจะทำให้ครั้งแรกของเพื่อนไม่เหมือนครั้งแรกของพวกเราการวิ่งจะได้สนุกนะฮะแล้วก็จะได้ออกมาดีมีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เป็นข้อๆไปเลยนะครับโดยที่เรารวบรวมจากปัญหาและประสบการณ์ของหลายคนที่เคยเจอนะครับว่าเวลาวิ่งมันต้องเจอกับอะไรบ้างดังนั้นเราควรจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับไม่ต้องเครียดเกินไป ถ้าคุณคิดว่าคุณซ้อมมาพอแล้วทําใจให้สบายนอนให้หลับให้ได้ใช่แล้วก็พยายามมีความสุขกับการวิ่งให้มากที่สุดเพราะถ้าเครียดเมื่อไหร่ปุ๊บนอนไม่หลับจบจบจบ,จบเลยแล้วคุณก็จะโทษว่าเป็นเพราะนอนไม่หลับนี่แหละทำให้คุณวิ่งไม่ดีไม่เซ็ตมันจะ,ะนเสียนนะเข้าใจเข้าใจคืนก่อนแข่งมันก็จะแบบ เหมือนเอ๊ะฉันจะนอนกี่โมงดีฉันจะเข้านอนแล้วนอนแล้วก็พลิกไปพลิกมาไม่หลับเสียทีฮะคือเข้าใจยิ่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับบอกได้เลยว่ามันมีความตื่นเต้นสูงแต่อย่างถ้าสมมติว่าใครมาวิ่งฮาฟมาราธอนกับเราที่สแตนดาดจ,จัดมันเป็นทันวร์นาเมนต์ให้คุณได้ฝึกได้รองไม่ต้องตื่นเต้นมากสบายๆย,ยังไงคุณจบแน่นอนคิดแค่ว่ายังไงก็จบ <ไป S 2> ฮาฟมาราทอนรอแรกหลายคนจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลามากพอไม่ซีเรียสเรื่องเวลาเนะี่ยค่อยๆไปกันได้อ่ะงั้นให้หมอเมย์แนะนําทีละข้อว่าทําอะไรก่อนดี คืออย่างแรกเลยเนี่ยค่ะจริงๆเมื่อกี้ที่เราเกินกันเรื่องของการนอนนะการนอนสําคัญมากพยายามเข้านอนให้เร็วขึ้นเร็วกว่าเดิมปกติสักอีกสักหน่อยนึงแต่บางคนจะถามเอ๊ะแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะจะทํายังไงบ,บางคนเนี่ยอาจจะใช้การเอ ปิดไฟให้มืดนะคะหรือว่าจะใช้บางคนอาจจะใช้เมลาโทนินเพื่อให้หลับได้ง่ายขึ้นหรือบางคนอาจจะใช้แค่แบบยาแก้แพ้นิดหน่อยอย่าเยอะนะอย่าเยอะ<ๆ>เดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นแล้วก็อันนี้เรื่องของการนอนอย่าลืมว่าเราต้องศึกษาเส้นทางเหมือนกัน,นะคะ่ะครับอย่าลืมเอาแผนที่แมปมากลางว่าดูซิว่ารูทเป็นยังไง แต่รับรองเซบไลฟ์ของพวกเราจะเป็น 10K 10.5K 2รอบเราก็จะได้วิ่งอยู่ในบรรยากาศของสารยาในแคมปัสที่รับรองว่าบรรยากาศดีมีความในส่วนตัวไม่ต้องระวังรถนี่จะบอกว่าเป็นเป็นเด็กไม่โดนเหมือนกันโอ้ภูมิใจเลยเวลากลับไปวิ่งสารยาทุกครั้งก็จะรู้สึกดีมีความสุขค่ะนะแล้วก็เรื่องของการกินเนี่ยอย่างที่ฟังอาจารย์เอกราชไปแล้ว นะก็จะได้ข้อมูลเยอะในะเรื่องของการกินไม,ไม่ไม่น่าจะต้องกังลวลละสำหรับฮาฟมาราทอนเราอาจจะเตรียมเจลไว้สัก2อครับถึงสซองเผื่อนะเราไม่รู้หอกว่าเรสทที่เราจะไปเนี่ยเขาจะมี แตงโมส่วนใหญ่มันจะไม่มีเจลระหว่างทางให้ครับจะมี่ยมากก็ใช่เจอแตงมเขาไม่แจกครับแตงโมกล้วยอาจจะมีอยู่สักหนึ่งจุดหรือสองจุดสําหรับฮาฟมาราทอนนั้นถ้าอุ่นๆกระเป๋าก็อาจจะไว้สักสามอันในกรณีที่เพื่อนๆวิ่งสามชั่วโมงเราจะได้เติมชั่วโมงละหนึ่งข้าพออกมาเผื่อไว้แต่ถ้าถามผมนะสองซองเหลือเหลือสองซองก็เหลือเหลือแล้วจริงๆแล้วถ้าใครไม่เคยฝึกกินมาก่อนนะ บอกได้เลยว่าจะลําบากมากต้องฝึกกินมาก่อนนะเจลอะกินมาก่อนนิดนึงถึงมันจะแพงก็ลองฝึกฝึกทานคนนิดนึงว่าทาน,นแล้วอ่าบางคนทานแล้วท้องเสียนะพิษะ บางทีทานยี่ห้อที่ไม่เคยทานไม่เคยไม่คุ้นครับบางทีการเขาเรียกว่าความเข้มข้นของตัว,ตวน้าตาลมันําให้เกิดการดึงน้ําจากด้านนอกเข้าสู่ลำไส้<ะ>บางครั้งมันทําให้เหมือนลำไส้มันปั่นป่วนแล้วมันก็ขยับเร็วในนั้นมันก็จะถ่ายท้องค่ะครับนะคะเหมือนที่เราจัดไป EP ที่แล้วนะครับใครไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังการกินสําคัญแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณกินมาโอเคแล้วบอกได้เลยว่าก็ไม่มีปัญหาเพราะคุณต้องฝึกกิน ฝึกกินเจลด้วยใช่ครับแล้วก็ อุปกรณ์เนีณยสายอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเตรียมอย่าลืมนะชาร์จนาฬิกาให้เรียบร้อยไม่ใช่เช้ามาหรืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะชาร์จนาฬิกาให้เรียบร้อยเตรียมรองเท้าถุงเท้าเสื้อกางเกงท็อปสำหรับผู้หญิงที่เคยใส่ไปแล้วด้วยนะที่เคยใส่แล้วไม่ใช่อยู่ๆซื้อมาใหม่หมดฉันอยากดูดีวันนี้คือวันโชว์แฟชั่นของฉันซื้อมาใหม่โอโหลูดอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์โดยตรงครับเพราะว่าผมวิ่งวิ่งเบอร์ลินมาพี่ในทีมคนหนึ่ง ซื้อคล้ายคคอมเพรสชันที่เป็นใสขึ้นมาใหม่ <c oughs> แล้วปรากฏว่าก็ใส่เสื้อไปแล้วด้วยความที่มันรัดแล้วเขาไม่รู้ตัวเขาก็วิ่งไปปรากฏว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันขอบขูดโอ้โหเขาเป็นแผลเวอร์เลยเป็นแผลเลย,เลยใช่ไหมแต่ตอนวิ่งแหละเขาไม่รู้ตัวไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวต้องกลับมาทําแผลยกใหญ่ <c oughs> เป็นเรถถื่องราวเห็นแผลแล้วผมเวอร์แบบผมตกใจแสดงว่ามันเสียสีจนลึกลงกินลงไปในเนื้อเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นของใหม่หรือแม้แต่รองเท้าเองอย่าคิดว่าฉันซื้อมาฉันไม่อยากให้มันเปื้อนฉันขอใส่วันเรสเ day เลย ัดครับรองเท้าถุงเท้าถ้าไม่แน่ใจใส่ก่อนรอบหนึ่ง<ะ>ซักให้เรียบร้อยคามกาะคะัเพราะถุงเท้าใหม่ๆบางครั้งก็เสียสีตัวเส้นใยที่มันยังไม่ได้ผ่านกันซักนะ่ะมันะจะยังค่อนข้างแข็งอรอ,องเท้าก็คู่เดิมนะครับ คู่เดิมอย่างน้อยคุณต้องซ้อมรองรันกับรองเท้าคู่นี้มาครั้งหนึ่งอ่ะใช่รองเท้าคู่เดิมท็อปตัวเดิมครับนะคะเสื้ออาจจะโอเคเสื้องานถ้าเสื้อใส่ข้างนอกไม่เป็นไรหรอกเรใส่ทับไม่เป็นไรหรอกแต่เสื้อที่อยู่ข้างในโดยเฉพาะพวกคอมเพรสชันเนี่ยโหอันนี้สําคัญส่วนผู้ชายถ้ากลัวว่าเสื้อจะเสียสีหัวนมเนี่ยเหมือนที่พี่ป๊อกเคยเล่าก็บอดี้กลอไรนิดหน่อยอ่าแล้วก็ใช้บอดี้กลายก็ลดอาการเสียสีพวกนี้ได้นะคะอ่าฮะอันนี้คือวันก่อน เตรียมตัวก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรยากแล้วนอนให้พอขับถ่ายให้ดีอย่ากินเยอะเกินไปเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมศึกษาเส้นทางแล้วทําจสบายอ๋ออย่าลืมดูด้วยน้ําส่วนใหญ่อะทุกทุกเรสก็จะบอกแล้วค่ะว่าจุดน้ามีอยู่ประมาณไหนแล้วก็เวลาเราเราเราจะดื่มน้ำเราอาจจะมีเทคนิคบางคนพิธาใช้เทคนิคไหนเวลาดื่มน้ําเข้าสเตชันน้ําครับผมเหรอฮะ เวลาผมวิ่งไปผมก็ดูว่าถ้าคนเยอะผมไม่กินเลยผมข้ามเลยเลยข้ามเลย,เลยครับแต่ถ้าเติดว่าตรงไหนที่เขามีโต๊ะแบบยาวๆผมก็จะวิ่งเลยไปก่อนแล้วไปเอาตรงสุดท้าย,ายเลยท้ายเลยทียเดียวดีกว่า,าผมจะไม่รีบเอาสเตชันแรกเพราะว่าคนมันเยอะมันเสียเวลาใช่จะอสําหรับเพื่อนๆที่อยากทำความเร็วก็แนะนําว่าเลงค่ะสมมุติถ้าโต๊ะน้ํายาวมากๆเราไปโต๊ะท้ายๆเลยแล้วโฉบออกไปแล้วกินแล้วเสร็จแล้วก็โยนทิ้งครับแต่ถ้าเราไปโต๊ะแรกเนี่ยมันจะอัดกัน มัาจะทาให้ชะลอด้วยใช่คนคนึงจะเข้าอีกคนนึงจะออกนะคะการชะลอเนี่ยมันทําให้เสียอย่างน้อยๆอ่ะห้าวิห้าถึงสิบวิในการชะลอเข้าและออกสําหรับคนที่อยากจะทําความเร็วนะคะโฉบแล้วก็บีบแก้วน้ําถ้าแก้วน้ําเป็นกระดาษบีบนิดนึงบีบให้มันเป็นมุมแล้วจะกินน้ําง่ายขึ้นแล้วค่อยๆจิบบ พอจิบหมดเสร็จล้วก็เราก็ก็โยลงถังขยะข้างๆแต่ถ้าเรากินทั้งแก้วเราจะวิ่งไม่ได้ค่ะความเร็วมันจะตกวิธีการก็คือพยายามจิบๆเสร็จแล้วก็อาน้ำที่เหลือสาดใส่หน้าสาเซ็นหน้าตัวเองไม่ใช่หน้าเพื่อนหน้าตัวเองไม่ใช่หน้าคนข้างๆให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็วิ่งต่อประมาณแบบนี้แต่ผมว่าเรื่องกินน้ําไม่มีใครมีปัญหาหรอกแล้วก็ การศึกษาเส้นทางส่วนใหญ่แล้วไม่เกิน5กิโลจะต้องมีจุดน้ำใช่ค่ะนะครับถ้าเป็นฮาร์ฟเนี่ยอย่างน้อยๆ5กิโลแรกต้องมีน้ำา1จุดบางที่มีั้งแต่2องสอโลขึ้นไปใจว่าเซฟไลฟ์เนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องถือกระติกน้ำมาครับน้ำเหลือเหลือน้ำเหลือเแลือระมาณคนวิ่งของเราไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นน้ำมีเหลือเฟือแน่นอนยิ่งถ้าคุณซ้อมมาดีฝึกมาดีผมว่าคุณจะไม่ดีไฮเรตคุณจะไม่ขาดน้ำระหว่างทางแต่ศึกษาไว้ก็ดีครับแล้ววันวิ่งจริงๆอย่าลืมสำคัญมากๆคุณหมอ การวอร์มอัพการยืดเียดอ่ะดังนั้นเพื่อนๆต้องไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อยๆสัก30นาทีนี่คือน้อยสุดละครับไปถึงนะแล้วกอ็อบอุ่นร่างกายถ้าไม่แน่ใจเรื่องที่จอดรถเผื่อไว้อขอสัก45นาทีนะคะการวอร์มอัพ แน่นอนเราต้องใช้เวลาอุ่นร่างกายเราอย่างน้อยคือ15นาทีครับจะเป็นที่เราเคย,เค,ย,เค,ยคุยกันไปหมดละจะเป็น Dynamic w มิ m วอเป็นการแกว่งขาเล g กสวิงเป็นการสควอตเบาๆหรือว่าเป็นการจ็อกใช้เวลาจ็อกรอบๆในสถานที่ตรงนั้นนะคะอาจจะสัก10นาทีแล้วก็ ตามด้วย s t a t i c stretching นิดหนึ่งก็ได้ในส่วนของที่เราตึงอย่างเช่นเอร้อยหวายอย่างเช่น hamstring อย่างเช่น h i flexor แต่ไม่ต้องยืดมากเกินไปก็วอร์มก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยยืดนะคะเพื่อให้ฮัตเลยมันขึ้นนิดนึงกล้ามเนื้อมันเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้งานละใช่แค่นี้เองแล้วเราก็เดินเข้าตรงจุดปล่อยตัวเตรียมตัวเท่านั้นเองเวลาออกตัวเนี่ย คือแต่ละคนผมก็พูดยากนะมันไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบใส่เต็มแรงเพื่อให้พ้นฝูงชนไปก่อนแล้วค่อยไปเลี้ยงเพรสที่เดืองต้องการแล้วแต่แล้วแต่คอนเซ็ปต์แล้วก็แล้วแต่ความความถนัดหลายหลายคนอย่างสายความเร็วจริงๆเขาก็จะเร่งเร็วหน่อยคเพื่อให้หลุดคนไปหลุดคนไปเขาจะเห็นแล้วว่าข้างหน้าเขามีกี่คนข้างหลังเขามีกี่คนเขาจะเห็นตัวแรงๆพวกที่เขา แถวหน้านี่เขาาจะดูกันหมดเลยนะเขารู้จักกันหมดเขาจะรู้กันหมดว่าวันนี้มีกี่มีกี่คนวันนี้ไอ้นั่นไม่มามีโอกาสแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะอ่าใช่ดังนั้นบางคนจะวิ่งด้วยอัดริพเพชที่แรงออกไปครับนะแต่ถ้าเพื่อนๆ21่อโลแรกแนะนำว่าไปสบายๆอย่าออกตัวแรงอยากตัวแรงสมมุติว่าถ้าวันวันนี้ตั้งใจจะวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักเพลสเจ็ด ให้ออกตัวต่ําลงมาอีกสัก30มิบวิก็คือเพจเจ็ดครึ่งครับผ่านไปสองกิโลรับรองเจ็ดเอเอาการันตีเอาหัวเป็นประกันเพื่อนๆจะรู้สึกสบายอุ่นตัวอุ่นขึ้นและจะสามารถลงเพจเจ็ดได้อย่างสบายๆใชถ้าเพื่อนๆตื่นเต้นแล้วก็ไปพร้อมกับกระแสคนหกเพจหกนะแล้วผ่านไปสามโลคุณจะหมดอ่ะมันจะตีขึ้นมาที่เอวมัน มันมันอาจจะทำให้เพื่อนเพื่อเหนื่อยพอเหนื่อยปับ๊บฮาร์ดเลเพอมันลอยขึ้นปับ๊บพอมันสูงปั๊บเนี่ยเราจะดึงลงลําบากแล้วพิตาก็ไต่จากน้อยๆขึ้นไปใจเย็นๆเ,เราเสียไปแค่นาทีเดียวเองเพราะจากเพจ เจ็ดครึ่งเราลงมาที่เจ็ดเรามาเป็นเจ็ดครึ่งใช่ไหมเราจะใช้เวลาสองโลเราจะใช้เพิ่มขึ้นแค่นาทีเดียวเท่านั้นเดี๋ยวไปเก็บตอนท้ายๆก็ได้คือผมไม่ค่อยห่วงคนที่วิ่งมาหลายรอบแล้วรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมห่วงคนที่วิ่งครั้งแรกแล้วตื่นเต้นไปเผื่อวิ่งตามคนอื่นเขาผมกลัวคุณจะเหนื่อยเร็วเกินไปแค่นั้นเองเพราะจริงๆผมรู้คุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาหรอกคุณขอแค่วิ่งให้จบสังเกตอาการของตัวเองถ้ามันรู้สึกแบบเหนื่อยเกินแล้วเริ่มหายใจไม่ทัน ค่อยๆลดเพจลงแล้วเพื่อนให้ให้อาการมันดีขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยคค่อยรับ ตัวเองก่อนนะคะ,ะคือแน่นอนว่า21กิโลเนี่ยหลายคนเขาจะสามารถคำนวณเพสได้เลยตลอดลว่า10กิโลแรกจะต้องเพสมันเท่าไหร่10กิโลหลังเท่าไหร่แต่สําหรับหลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้ววิ่งไปเรื่อยๆสบายๆก็ได้ครับไม่ต้องสนใจมันมากบางทีคุณอาจจะรู้สึกตัวว่าคุณซ้อมมาแล้วอุ้ยเพสคุณดีกว่าของจริงก็เป็นไปได้หลายคนจะเป็นอย่างนั้นพอมาวิ่งจริงเพสดีกว่าตอนซ้อมซะอีกมีเยอะเข้าสเตชันน้ําจะเดินบ้างก็ได้ครับจริงไม่รู้สึกผิดไม่ต้องทํําาาาา้้ออออเเยบกกวว่นล็ไป จะเดินบ้างก็ได้เหมือนว่าออย่างน้อยได้พักนิดนึง<ะ>ก็ดีก็ดีแล้วจะจิบทุกสเตชันเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันจะเดินคุยกับเพื่อนก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าเจอแต่งโมก็ยืนกินนานๆเลยเออฮะ <laughs> ถ้าวิ่งครั้งแรก <laughs> เราอยากให้คุณมีความสุขกับการวิ่งมีความประทับใ,ใจไม่อยากให้คุณฝืนเจ็บหรือเป็นตะคริวหรือว่าเกิดอะไรบางอย่างก็ทําให้คุณรู้สึกท้อแท้นะครับถ้าผมเชื่อว่าถ้าคุณฟังเรามาครบทุกอีพีแล้วซ้อมถึงตามที่เราแนะนานะครับภชนาการได้ นอนหลับเพียงพอผมเชื่อว่าการวิ่งครั้งนี้จะสบายๆเราเชื่อแบบนั้นที่เหลือที่เราพยายามพูดเล่าให้ฟังในอีพีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นทนะิปส์ทริคส์เนี่ยก็มีบ้างนะครับดังนั้นก็ให้เพิ่มเติมไปบางคนถนัดฟังเพลงระหว่างวิ่งฟังได้ฟังได้ก็ฟังเลยถ้าชอบบางทีเพลงที่จังหวะแบบตึบๆอะ่ะ มันก็จะทําให้รอบขาเราเร็วขึ้นครับบางคนหลายคนเขาชอบฮะเพราะว่าหัวใจมันจะไปเร็วตามจังหวะเพลงใช่เราก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นใช่ค่ะแต่บางคนชอบสบายๆฟังเพลงไม่ได้เร็วมากก็ไปเรื่อยๆใช่เหมือนแบบชิลๆเพลงแบบชิลเนาะฮะแล้วแต่เลยว่าถนัดเพลงแบบไหนหรือจะฟังพอดแคสก็ได้์ก็ได้ครับ แต่ว่าเอามอไม่ฟังพอดแคสต์นะเวลาซ้อมยาวแต่เวลาวิ่งวิ่งจริงคนคงไม่ฟังพอดแคสต์หรอกแต่วิ่งจริงไม่ค่อยฟังค่ะเพราะบางทีเราอยากจะเอนจอยกับบรรยากาศรอบๆตัวครับเอาเป็นว่าเอาที่คุณถนัดเลยผมไม่แนะนําให้ฟังพอดแคสต์ตอนวันเรสเดย์นะครับแต่ว่าตอนวันที่เป็นเทรนนิ่งเดย์น่ะฟังพอดแคสต์เราดีแต่ว่าวันเรสเดย์ถ้าถามผมจริงๆนะ ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสตังเวลานะผมอยากให้คุณสนุกกับรอบเเพื่อนๆคนที่<ช>วิ่งข้างๆจิ้มให้กันวิ่งไปเรื่อยๆเหนื่อย,ยก็พักเดินดื่มน้ําดูบรรยากาศใครไม่เคยไปไม่หิโดนอ๋อนี่คณะนี้นี่อย,<ช>อยต้นไม้ที่นี่สวยนี่อะไรอย่างนี้อยากให้เป็น,น่าน,นมากก <มา S 1> ว่าใ,ใช่ไหมครับเราวิ่งกันทั้งข้างเช้าเพราะฉะนั้นอากาศน่าจะดียิ่งถ้าใครชวนเพื่อนไปด้วยหรือไปเป็นกรุ๊ปนะวิ่งให้สนุก ช่วยกันลากผัดกันนําผัดกันตามผัดกันเชียร์เชียออเล่นแบบนี้จะจะ,จะมีความสุขคืออย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วแค่ Google มาคุณก็จะเจอทิปเจอทริคเกี่ยวกับการวิ่งเยอะแต่ถ้าคุณไม่ใช่นักวิ่งอาชีพคุณแค่ค่อยๆเริ่มต้นเอาชนะใจตัวเองและท่านี่เป็น first half าิ่งจริงๆค่อยๆไปพยายามสนุกใช่ค่ะเราก็จะเชื่อว่าทุกๆคนทีออ่มาวิ่งฮาฟาราทอนแรกหรือว่าอยากจะเอากีฬาวิ่งเข้ามาอยู่ใน ชีวิตเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะได้การเรียนรู้จากการออกมาวิ่งฮาฟแล้วก็เพื่อนๆจะมีความสุขกับมันแล้วก็จะได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างมากครับค,คือถ้าฟังอีพีของเรามาเยอะๆเราได้ฟัง running story mm hmm. ก็เหมือนที่พี่เอนิ้วกรมพูดนะครับว่าถ้าคุณวิ่งครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นฮาฟมาราทอนหรือ,อยิ่งฟูลมาราทอนคุณจะเห็นตัวคนอีกคนนึ่งอยู่ที่เส้นชยัยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจในตัวเองคุณจะมีความสุข มันจะเหมือนกับการซึมซับสิ่งที่เรียกว่า runner's high นะมผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสซึมซับความรู้สึกนั้นและผมเชื่อว่านี่จะไม่ใช่ฮาบ์ราทอนแรกและฮาบ์ราทอนเดียวหลายคนจะอยากวิ่งอีกแต่เสริมให้นิดนึงเผื่อไว้ถ้าระหว่างวิง่งบางคนเกิดเจ็บขึ้นมาคุณหมอหรือรู้สึกเหมือนมีอาการจะมีตะคิวทำไงดีถ้ามีอาการสมมติถ้ามีอาการผิดปกติสมมติถ้าเพื่อนเเริ่มมีอาการตะคิวครับ สิ่งอย่างแรกเลยที่จะให้แนะนําเลยก็คือลดความเร็วก่อนเพราะเราทาง่ายที่สุดนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะมาแล้วมันจะมาแล้วลดความเร็วลงหน่อยลดความเร็วหรือจะเดินก็ได้ก็ไม่เป็นไรลดความเร็วนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูว่าลองสังเกตร่างกายตัวเองว่าเราดื่มน้ําพอไหมอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองอนอกจากลดความเร็วนะแล้วก็จะถ้าถึงสเตชันน้ําก็ให้จิบน้ําให้มากขึ้นหรือว่าดื่มเกรือแร่ให้เยอะขึ้น สลองยืดเหยียดกล้ามเนื้อดูในจุดที่มีอาการอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ามีไอทบีนิดหน่อยมาเนี่ยเราก็ยืดคอร์สยืดนต้นขาด้านหน้าเหมือนถ้ายืางง่ายๆเพื่อนเพื่อนๆก็จับหลังเท้าดึงขึ้นมาพับเอาส้นเท้ามาติดก้นยืดยดหน้าขานะคะหรือยืดสะโพกแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวานะคะใช้เวลาสักประมาณ2นาทีอแล้วก็ลองค่อยๆจอกไปต่อ ไ,ไปเพียงน้อยใช่ม,มันก็จะพอไปได้แต่ถ้าอาการบาดเจ็บมันหนักจริงๆจนไม่สามารถลงน้ําหนักได้อันนี้ก็อาจจะลองพิจารณาอีกทีนึงเราน่าจะมีสตาฟรหรือว่ามีมีครูข้างๆทางที่คอยดูแลพวกเราคือผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะไปวิ่งคนเดียวหรือไปวิ่งกับเพื่อนถ้าคุณไปวิ่งกับเพื่อนแล้ววิ่งด้วยกันเพื่อนจะช่วยคุณแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติคุณไปวิ่งคนเดียวไม่ต้องห่วงครับนักวิ่ง นี่คือโลกของคนมีน้ำใจคนข้างทางเขาพร้อมจะเสียสละเวลาของเขามาช่วยดูแลคุณช่วยยืดให้คุณช่วยดูว่าคุณเจ็บไหมเพอเอเขาจะเดินไปเป็นเพื่อนคุณจนเข้าเส้นชัยถ้าเจอหมอเมย์ก็เรียกได้นะคะหมอช่วยช่วยหนูด้วยครับที่แล้วตอนเราวิ่งสิโลก็มีนี่ใช่ไหมที่หมอเมย์ยังไปช่วยอยู่เลยก็มีค่ะมีอะไรก็ก็คือยินดีเราได้มีโอกาสดูแลกันครับจาไว้นะครับว่าเราอยากให้คุณวิ่งให้สนุกหาแปรกไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเอง ไปให้ถึงเส้นชัยพอเวลาแค่ไหนก็แค่นั้นแค่ไม่ถูกคัดออฟซึ่งจริงเราไม่คัดออฟคุณอยู่แล้วสำหรับรายการของเราไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์อะไรใหญ่โตนะครับดังนั้นวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้ไปซึมซับสิ่งที่เรียกว่า runners high ตัวตนของคุณที่คุณจะภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นและคุณจะอยากลงแข่งงานอื่นๆต่อไปงานที่จริงจังยิ่งกว่านี้ระยะที่ไกลกว่านี้หรือเป็นเมเจอร์ระดับใหญ่ระดับโลกก็ได้จําได้ว่าตอน10กิโลม,มีน้องเดินเข้ามาร้องไห้กับพี่ป๊อก เพราะแบบนี่คือสิบกิโลของครั้งแรกของหนูคือเราตกใจกับเขามากว่ามันน่ารักมากมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆอ,อีกหลายคนจะได้โมเมนต์แบบนี้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่น่าจดจำม,มากๆเช่นเดียวกันกันกบพวกเราที่เคยวิ่งมาก่อน รนะเราอยากให้ไปสร้างความสรงจำดีๆด้วยกันเรายินดีเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ความหวังแล้วก็ให้คุณมีสุขภาพที่ดีแล้วเราก็เชื่อว่าคุณทําได้เรา know you can เพราะฉะนั้นใครที่จะไปวิ่งฮาปถ้าคุณวิ่งฮาปแรกขอให้ฮาปนี้เป็นฮาปแห่งความทรงจําเป็นฮาปที่สนุกพวกเราจะอยู่ในงานพร้อมช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจแล้วเสร็จงานแล้วเราก็มาพูดคุยมาถ่ายรูปกันนะครับมีความสุขมากๆหมอไมอ่มีอะไรเสริมไหมครับก็ อยากให้วิ่งอย่างมีความสุขค่ะมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วสิ่งที่เพื่อนๆฝึกซ้อมมามันดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดแล้วมีความสุขกับมันค่ะ enjoy ทุกๆโมเมนต์ครับ,รบวิ่งให้สนุกแล้วก็ไปสัมผัสความรู้สึกที่สุดแสนจะดีและจะอยากให้ทำให้คุณกลายเป็นนักวิ่งไปเรื่อยๆพร้อมๆกับเราในฮาบราทอนแรกครั้งนี้เจอกัน16พฤศจิกายนนี้นะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต No you can เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันทุกช่วงชีวิตขอบคุณหมอแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟัง E-P-B ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ Step Life Training Guide for your first half marathon presented by กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต No you can the standard podcast eye opening for your ears